เดียววรตั้งตระกูลเปิดผลตรวจโควิดพนักงานแกรมมี่331รายไม่พบเชื้อเดียววรตั้งตระกูลเปิดผลตรวจโควิดพนักงานแกรมมี่331รายไม่พบเชื้อเดียววรตั้งตระกูลจากกรณีนายเตชิงหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข21ลงพื้นที่มายังตึก GMM Grammy Placeเพื่อประเมินสถานการณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จากพนักงานจำนวน331รายที่สุ่มเสี่ยงกับเคสมะตูมไปอีกรายช่อง GMM 25หยุดดำเนินกิจการสิ้นปียุบฝ่ายข่าวให้เช่าเวลาแกรมมี่มอบทนายลงบันทึกประจำวันโฆษณาอาหารเสริมใช้ภาพเบิร์ดธงชัยแกรมมี่ขอโทษทุกภาคส่วนน้อมรับครั้งนี้เป็นบทเรียนล่าสุด22มกราคม64เดียววรตั้งตระกูลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Deputy CEO ของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน HD 31เผยผลตรวจโควิดของพนักงานตึก GMM Grammy จากผลการตรวจ Real Time PCR for COVID-19 เมื่อวันที่21มกราคม64ระบุว่าผลการตรวจพนักงานตึก GMM 331รายที่สุ่มเสี่ยงกับเคสดีจะมาตูมผลเป็นลบทั้งหมดขอบคุณกองควบคุมโรคติดต่อและทีมสาธารณสุขทุกท่านครับไม่ประมาทการ์ดอย่าตกยกการ์ดกันใหม่ปลอดภัยโควิดในขณะเดียวกันพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาตันเจริญโพสต์ไอจีสตอรี่เผยว่าขอประกาศข่าวดีที่สุดจากการตรวจโควิดของช่อง GMM 25 331คนผลไม่มีใครมีเชื้อเลยนะครับดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีจะมาตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีจะมาตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีจะมาตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม 2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากๆแก่อย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะ
เรื่องราวน่ารักสามเณรสงกรานต์บ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัตตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัตตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัตตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดมายเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน2คอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลุคใหม่ของเมียรักตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียวฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากๆลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆบุ๋มปนัดดาเตือนน้องพิธีกรคนสวยอักษรน.แอบช่วยโมเดลลิ่งอนาจารเด็กระวังตัวไว้ให้ดีเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีการบุกจับโมเดลลิ่งอนาจารเด็กที่มีพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นหัวเรือหลักในการเดินเรื่องดำเนินคดีแก่ล่าสุดก็ทำเอาสาวบุ๋มเครียดเพราะอีกฝ่ายได้ประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนบุ๋มต้องออกมาประกาศว่างานนี้จะยังไม่ยอมถอยโดยบุ๋มได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมบุ๋มปานาดด้าว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างๆที่แอบซ่อนและจะเอาไปทำลายแต่ศาลก็ให้ประกันตัวบอกตามตรงว่าเครียดตั้งแต่ศาลต้องให้ใส่ชื่อบุ๋มในใบฟ้องแล้วการจะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนทั้งที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคนมากกว่า20ปีมันต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องเข้มแข็งมากขนาดไหนแก่เพื่ออนาคตของเด็กคนอื่นๆเราถอยไม่ได้แล้วค่ะจากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วยบ้างไหมอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยหรือเปล่า
บอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่พร้อมกับไลฟ์เปิดใจเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้และระบุประโยคเด็ดว่าและฉันก็รู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่น้องพิธีกรคนสวยชื่อย่อนอระวังนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งในกระบวนการอดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตามแต่อะไรชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีหนูต้องแยกแยะนะลูกเข้าใจไหมและได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบุ๋มปนัดดาเผยแล้วหลังเฉดือดเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดาเฉดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุก